กรรมการบอกว่าให้พูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกาตาร์แต่ไม่ใช่กาตาร์แอร์เวย์สสวัสดีค่ะน้องๆคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะไม่ได้ทำความรู้จักกับพี่มีแล้วนะเรารู้จักกันแล้วแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับประเทศกาตาร์กันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะรู้จักกาตาร์แอร์เวย์สเป็นอย่างดีเพราะว่าน้องๆที่ตั้งใจจะไปสมัครสอบเนี่ยเช็คมาเรียบร้อยเลยนะคะตั้งใจมากเลยท่องมาอย่างดีเลยนะ CEO ชื่ออะไรสายการบินใช้สีอะไรเป็นหลักมีสัญลักษณ์อะไรที่คู่กับสายการบินมีเครื่องบินกี่ลำมีรูทกี่เดสติเนชันท่องกันชนิดที่แบบบางคนรู้มากกว่าพี่มีแล้วนะ แต่จะมีสักกี่คนคะที่รู้จักเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับประเทศกาตาร์มีน้องบ็อกซ์มาคุยกับพี่มีนะคะว่าเคยมีประสบการณ์การไปสมัครสอบแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะคำถามที่เขาได้รับจากกรรมการกรรมการบอกว่าให้พูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกาตาร์แต่ไม่ใช่กาตาร์แอร์เวย์สเป็นไงคะโอ้โหไปต่อไม่ถูกเลยอะเพราะว่าเตรียมทุกอย่างมาอย่างดีเกี่ยวกับสายการบินแต่สิ่งที่กรรมการถามสิคะเอาจะว่าไปจริงๆนะมันไม่ได้ยากเลยนะเพราะเขาบอกว่าให้พูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกาตาร์เสียดายมากๆนะคะเพราะว่าเตรียมการทุกอย่างอะไรไปอย่างดีแต่เกิดไปเจอคำถามที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปวันนี้พี่มีได้สรุปหัวข้อดีๆหลักๆเอามาให้น้องๆแล้วไม่ต้องจำให้หมดทุกอย่างที่พี่มีพูดนะเอาแค่แบบว่าเลือกมาละกันนะคะว่าดีเทลอันไหนที่เข้าหูแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจลองเอาข้อมูลมามิกซ์มายำกันได้แต่ต้องยำให้ถูกต้องนะคะความรู้ทั่วไปที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอคำถามแบบนี้เมื่อไหร่อย่างหนึ่งนะคะน้องๆถ้าเราอยากจะมาทำงานกับสายการบินของเขาทั้งทีนะรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศเขาบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเริ่มที่ข้อแรกนะคะสิ่งที่พี่มีจะพูดก็คือเกี่ยวกับประเทศกาตาร์เลยค่ะเราเรียกกันว่าประเทศกาตาร์แต่จริงๆแล้วมีชื่อเต็มนะคะเรียกว่า State of Qatar หลักๆโดยรวมแล้วนะคะกาตาร์เป็นประเทศที่เล็กมากเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรคนกาตาร์เนี่ยอยู่ประมาณ 2.7 ล้านคนเท่านั้นเองนะคะประเทศกาตาร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ารวยที่สุดในโลกถ้ามีการจัดลำดับที่ไหนในโลกเนี่ยกาตาร์ไม่หลุดโผแน่นอนนะคะรายได้หลักของประเทศมาจากแก๊สธรรมชาติแล้วก็น้ำมันนะคะที่เขาส่งออกไปทั่วโลกเลยด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคะทำให้ผลประโยชน์ตกมาถึงประชากรตาดำๆที่อยู่ในประเทศน้ำมันที่เขาใช้เติมสัญจรไปมาเนี่ยนะคะน้องๆตกลิตรละประมาณ 1.5 เหรียญเท่านั้นเองถือว่าเป็นราคาน้ำมันที่ถูกกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเลยสกุลเงินที่ใช้นะคะก็คือเงินกาตาร์เรียลภาษาที่ใช้นะคะนั่นก็คือภาษาอาหรับิกแต่ว่าภาษาอังกฤษก็ใช้กันเป็นภาษาที่2เนื่องจากว่าในประเทศกาตาร์เนี่ยมีต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะแยะเลยวันชาติของประเทศกาตาร์หรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า National Day คือวันที่18ธันวาคมค่ะจบกันไปข้อ1ที่เกี่ยวกับประเทศเป็นข้อมูลไม่ได้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างที่พี่มีบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกอย่างนะเอาแค่ข้อมูลหลักๆแล้วกันนะคะที่คิดว่าควรจะรู้ข้อที่2นะคะที่เราจะพูดถึงกันเราพูดถึงประเทศไปแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงคนกาตาร์กันค่ะถ้าในภาษาอังกฤษเราเรียกประเทศว่ากาตาร์คนพื้นเมืองของเขาเราเรียกว่ากัตตารีคนที่นี่นะคะนับถือศาสนาหลักพี่มีมั่นใจว่าน้องๆรู้อยู่แล้วตอบได้ทันทีนั่นก็คือศาสนามุสลิมนั่นเองนะคะพี่มีมองนะคะว่าที่นี่เนี่ยคนเขามีความแบบอย่างเหมือนบ้านเราจะแต่งตัวกันหลายๆชุดใช่ไหมคะแตกต่างกันไปใส่ยีนใส่เสื้อยืดจริงๆคนของเขาก็ใส่นะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยถ้าคนกาตารีเขาจะใส่ชุดพื้นเมืองของเขาพี่มีเชื่อว่าน้องๆอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างผู้ชายจะใส่ชุดสีขาวที่คลุมทั้งตัวเราเรียกชุดนั้นว่าโซส่วนชุดของผู้หญิงนะคะเป็นชุดสีดำที่ทุกคนเคยเห็นกันอยู่แล้วชุดสีดำนั้นเรียกว่าชุดอับบายาชุดพื้นเมืองของผู้หญิงและผู้ชายนี้นะคะคนที่นี่ใส่กันเรียกได้ว่าทุกวันนะคะมีเห็นได้ทุกที่แล้วก็เป็นชุดราชการที่สุภาพด้วยนะคะแต่คนต่างชาติที่ไปอยู่ที่ประเทศกาตาร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดนี้เราสามารถใส่ชุดสุภาพออกไปข้างนอกได้ตามปกติเลยค่ะที่นี่เป็นเมืองที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะคะเราก็ต้องให้เกียรติกับสถานที่และก็คนพื้นเมืองของที่นี่ด้วยค่ะพร้อมกันไปเลยนะคะงั้นต่อไปที่ความรู้ทั่วไปข้อที่3เลยนะคะเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าศาสนาหลักของที่นี่คือศาสนามุสลิมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้และที่มองว่าสำคัญมากที่สุดอีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับประเทศกาตาร์นั่นก็คือเทศกาลการถือศีลอดหรือที่เราเรียกว่ารอมฎอนก็เริ่มตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจนไปถึงช่วงระยะเวลาที่พระอาทิตย์ตกอาจจะใช้เวลาโดยประมาณ 12-15 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะถ้าเวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะกว่านั้นด้วยนะเพราะว่าช่วงเวลาแสงอาทิตย์จะค่อนข้างยาวนานกว่าช่วงเวลาหน้าหนาวช่วงเวลานี้นะคะชาวมุสลิมเขาถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ได้อยู่ใกล้พระเจ้านะคะแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ชำระล้างจิตใจด้วยความที่ถือศีลอดนะ
ก็จะมีการงดน้ำงดอาหารแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีด้วยนะคะที่จะทำให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่เขาถือศีลอดเนี่ยนะคะแล้วก็พอจะหมดเวลาถือศีลอดทุกคนในครอบครัวก็จะมานั่งอยู่ด้วยกันเขาจะทานอาหารบิ๊กมีลแบบมื้อใหญ่ๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาของครอบครัวอีกอย่างนึงช่วงรอมฎอนนะคะที่ประเทศกาตาร์ก็จะมีความชัดเจนที่สังเกตได้นั่นก็คือว่าช่วงระยะเวลากลางวันตามร้านอาหารจะปิดนะคะตามสถานที่ราชการหรือว่าสถานที่ทำงานเอกชนเนี่ยเขาก็จะเลื่อนเวลาปิดให้เร็วมากขึ้นช่วงระยะเวลากลางวันเนี่ยจะค่อนข้างเงียบแต่ว่าพอหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะในตัวเมืองจะค่อนข้างคึกคักมากทีเดียวนะคะเพราะว่าคนจะออกมาทำกิจกรรมกันอีกอย่างนึงนะคะที่ดีมากๆช่วงเวลานี้นั่นก็คือคนอยากจะทำบุญมากขึ้นใช้เวลาในช่วงนี้นะคะทำการบริจาคแล้วก็ช่วยองค์การกันกุศลอะไรต่างๆก็จะมีเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงเวลานี้จริงๆเขาก็ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าช่วงระยะเวลารอมฎอนเนี่ยจะเป็นช่วงที่องค์การกันกุศลเนี่ยค่อนข้างคึกคักมากเป็นพิเศษเลยมีเงินสะพัดในช่วงนั้นเยอะมากนะอันนี้พี่มีอ่านมานะคะเขาก็บอกมาแบบนี้ช่วงเวลานี้นะคะบางคนเขาชอบทำบุญมีอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยมาแจกพี่น้องชาวมุสลิมสำหรับคนยากไร้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารอมฎอนนะคะเพราะว่าคนเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องเดียวกันนั่นก็คือการมีที่เหนี่ยวจิตใจทางด้านศาสนาแต่ว่าพี่มีในฐานะที่เป็นคนต่างชาติเราต้องให้เกียรติสถานที่เขานะคะเราเป็นคนต่างชาติเราไม่ได้ถือศีลอดก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปยืนเคี้ยวมักฝรั่งยืนดื่มน้ำยืนกินขนมอยู่ตามสถานที่สาธารณะอันนั้นห้ามทำเด็ดขาดเลยค่ะงั้นพี่มีต่อไปข้อที่4เลยนะคะข้อนี้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะคะน้องๆทราบไหมคะว่าตอนนี้ประเทศกาตาร์ได้เปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวมากกว่า80สัญชาติทั่วโลกเลยนะคะได้เข้ามาเที่ยวในกาตาร์แบบวีซ่าฟรีนั่นก็หมายถึงว่าคนไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเข้ามาเที่ยวประเทศกาตาร์ค่ะสามารถใช้สิทธินี้นะคะอยู่ในประเทศกาตาร์ได้ไม่เกิน30วันแต่พี่มีเชื่อว่า30วันก็เที่ยวทั่วกาตาร์หมดแล้วนะจนไม่รู้จะเที่ยวอะไรแล้วเพราะเป็นประเทศเล็กมากจริงๆนะคะใครนะคะที่เดินทางแล้วมาต่อเครื่องที่นี่อย่างที่พี่บอกนะคะว่าสามารถใช้สิทธินั้นในการออกไปท่องเที่ยวประเทศที่นี่ได้ด้วยนโยบายนี้นะคะทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักประเทศกาตาร์มากขึ้นแล้วก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศกาตาร์ด้วยค่ะต่อกันไปข้อที่5เลยนะคะความรู้ดีๆเกี่ยวกับกาตาร์ที่จะมาบอกกันข้อนี้เนี่ยนะคะใครไม่รู้ไม่ได้เลยนะคะถือว่าจะเป็นเรื่องป๊อประดับโลกที่ยังจะอยู่ไปอีกประมาณสัก 3-4 ปีได้เลยนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับ FIFA World Cup ปี2022กาตาร์นะคะจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกในปี2022ที่จะเกิดขึ้นอีกประมาณ3ปีข้างหน้านี้โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะฟุตบอลโลกเขาจะจัดช่วงเวลากลางปีใช่ไหมใครเป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยจะรู้ดีแต่ว่าที่กาตาร์เนื่องจากว่าตอนกลางปีเป็นช่วงเวลาที่ร้อนมากๆก็เลยเปลี่ยนช่วงระยะเวลาที่มีฟุตบอลโลกให้ไปอยู่ช่วงปลายปีนะซึ่งไฟนอลแมตช์ที่จะเกิดขึ้นวันพิธีปิดเนี่ยจะตรงกับวันที่18ธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นวันชาติของกาตาร์ด้วยพี่มีเชื่อเลยว่าเขาจะต้องมีการฉลองที่ยิ่งใหญ่มากแน่ๆนะคะเพราะปกติวันชาติที่นี่เขาฉลองกันค่อนข้างยิ่งใหญ่อยู่แล้วและยิ่งมีบอลโลกด้วยอ่ะโอ้โหจะขนาดไหนการจัดฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาจัดที่ประเทศแถบตะวันออกกลางสนามบอลที่เขาจะเอามาใช้ในช่วงบอลโลกบอกว่ามี 8-12 สนามรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการตัดสินใจจริงๆเขาตั้งเอาไว้แล้วแหละ12สนามแต่เห็นล่าสุดนะคะข่าวออกมาบอกว่าอาจจะลดลงมาเหลือที่8สนามจะมีกี่สนามก็แล้วแต่ว่ากันไปนะคะแต่สนามที่อยากจะให้จำกันเอาไว้เพราะว่าสนามนี้นะคะเป็นสนามที่สำคัญมากๆเขาจะใช้ในพิธีเปิดแล้วก็ใช้ในไฟแนลแมตช์ด้วยนะคะในวันพิธีปิดนั่นก็คือสนามที่ชื่อว่าลูเซลสเตเดียมค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆจากเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่พี่มีเล่ามาไม่ต้องจำให้ได้ทุกอย่างนะคะเอาแค่จำอันนี้นิดอันนี้หน่อยเอามาประกอบกันเป็นเรื่องราวก็ได้แล้วนะคะความรู้ทั่วไปหนึ่งอย่างเกี่ยวกับกาตาร์แต่ที่พี่มีพูดแบ่งแยกมาเป็นข้อๆเพราะว่าอยากจะให้เข้าใจกันมากขึ้นว่าตอนนี้กำลังพูดในเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวพูดไปแล้วไปออกวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเดี๋ยวกลัวน้องๆจะเบื่อแล้วเซ็งกันเปล่าๆนะก็เลยสรุปมาเป็นข้อๆให้ตามที่พูดมาเนี่ยแหละค่ะตอนนี้รู้แล้วนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างจดโน้ตเอาไว้นะคะแต่ละสิ่งที่น่าสนใจอะไรที่เด็ดๆนะคะอย่างละ1ประโยค2ประโยคเผื่อวันหนึ่งนะคะไปเจอกรรมการเขาถามขึ้นมาจะได้ตอบได้แบบ
ทันทีนะคะนึกออกเลยเขาจะได้เห็นว่าเรามีความรู้ในส่วนนี้เราก็สนใจเกี่ยวกับประเทศของเขานะจะทำให้ดูแล้วว่าเราพร้อมนะไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับสายการบินแต่เราพร้อมที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกาตาร์จริงๆหากว่าใครนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลอะไรเกี่ยวกับประเทศกาตาร์ก็ลองคอมเมนต์มาบอกพี่มีได้นะคะถ้าพี่มีหาข้อมูลอะไรไม่เจอยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปถามผู้รู้คนอื่นๆใกล้ตัวให้แล้วจะเอาคำตอบมาบอกกันแน่นอนค่ะพี่มีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะส่วนคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากกันอีกนั้นรอติดตามกันด้วยนะ